ก็โอเคนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนหาบัตรทูบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมเกี่ยวกับฟรีไฟนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เข้ามาดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เราก็จะให้กรอกให้ดูเลยนะครับกันแบบสดๆเลยนะครับพี่เราก็จะก๊อปวางนะครับก็นี่ครับนี่ครับผมได้ทั้งหมด343เพชรนะครับฟรีๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะสอนหาเพชรกับบัตรทูบัตรไกด์หน้าฟรีๆบัตรเติมเกมได้ยังไงรับชมคลิปกันได้เลยMój das ma gram, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach gram, na palcach gram. ก็โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าวันนี้ก็อาจจะมาแบบว่ามาแจกของอ่ะวันนี้จะมาสอนหาบัตรทูแบบฟรีๆกันดีกว่าเนาะก็เรียกได้ว่าแบบว่ามาแจกของแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ทำคลิปบ่อยนะครับแบบว่าทำคลิปออกเพราะว่านอกเหนือจากการแจกถามว่าพี่ไม่แจกแล้วพี่ก็กลับมาแจกเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับก่อนเข้ารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่แมวด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะให้เป็นกำลังใจแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนนะก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการมานะครับอยู่กับเว็บขั้นเทพของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเว็บที่เราสุ่มทีไรก็คุ้มทุกทีนะครับวันนี้นะครับพี่แมวก็เติมมาทั้งหมด450เรียกว่า50 point ดีกว่านะครับก็เติมมาทั้งหมด450บาทได้แหละจริงๆนะครับมาดูกันดีกว่าว่า450บาทที่แมวลงไปนะลงทุนไปนะครับจะคุ้มหรือจะเจ๊งนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับไม่เว็บคัทเทปก็พี่แมวก็เจ๊งไปข้างนึงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราที่อยู่ตรงนี้เลยครับในหน้าของสุ่มเรียกว่าสุ่มรับของรางวัลนะครับพอดีว่า point มันแบบเหลือนะครับอย่างแรกนะครับแน่นอนว่านี่เลือกรายการที่เราเล่นนะพี่เอาเคยพูดแล้วนะสำหรับคลิปที่แล้วใครไม่ได้ดูก็ไปดูแล้วกันนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มทางด้านของบัตรเติมเงินมันมีสุ่มบัตรเติมเงินกับสุ่มไอเทมโค้ดแต่เราจะมาสุ่มบัตรเติมเงินก่อนแล้วค่อยมาสุ่มไอเทมโค้ดนะครับทีละอย่างนะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มทางด้านของบัตรเติมเงินกันก่อนท่านผู้ชมนะครับก็การเล่นนะครับง่ายๆเลยนะครับส่วนไอของได้นะก็จะมีผู้เล่นก็จะใช้10 point ในการเล่นทุกครั้งก็คือขั้นต่ำก็คือ10 point นะครับแล้วก็การเพิ่มpoint นะครับก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการดรอปของที่ดีขึ้นนะพี่แมวจะเอาเป็นทางด้านของเพิ่ม25 point บวกกับ10ก็เป็นสุ่มครั้งละ25บาทนั่นเองนะครับ25 point ก็มาดูกันว่าจะเจ๊งหรือจะคุ้มนะครับก็มีโอกาสได้พวกบัตรไกด์หน้าเชล2 20บาทจนถึง 1,000 เลยนะเฮ้ย 1,000 ไกด์หน้าเชลอ่ะก็แบบว่าถ้าสุ่มได้นี่คือแบบว่าเลิกเล่นนะครับคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีบัตรทูมันนี่นะครับ50 90แล้วก็ถึง 1,000 เลยนะครับแล้วก็แต่ละพอยต์เนี่ยก็จะมีไม่ใช่นอกจากบัตรทูก็ยังมี1พอยต์ก็คือเป็นเงินจริงๆมีโอกาสถึง 1,000 พอยต์โอ้โหบอกเลยว่าลงทุนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นดีกว่าพี่แมวจะใช้ทางด้านของเพิ่ม15พอยต์นะพี่แมวก็ลองกดเลยทีนึงนะครับนี่ครับกดไปอ๋อมันต้องอันนี้ด้วยเหรอทุกคนอ๋อมันต้องติ๊ก2อันนะทุกคนโอเคพี่แมวจะลองไปเพิ่มพอยต์ดูนะครับได้ศูนย์บาทโอ้เซ็งแล้วทุกคนพี่แมวจะลองกดแบบเทียร์15พอยต์ต่อนะครับแบบว่าไม่เข็ดพี่แมวบอกเลยว่าพี่แมวไม่เข็ดนะครับพี่จะเพิ่มเป็น15พอยต์อ่ะมาลูกพ่อ2ใบอย่างนี้ยังไงมันต้องมาแล้วล่ะโอ้โห5บวกโอ้โหนี่คือได้เกือบ181พอยต์นะครับนั่นคือ181บาทคือแบบโอ้โหตอนนี้ได้582พอยต์แล้วคือแบบเนี่ยแค่เริ่มเล่นก็คือแบบคุ้มแล้วอ่ะน้องๆคือแบบจะเลิกเล่นตอนนี้ก็ได้นะถือว่ากำไรนะครับแต่แน่นอนว่าเราจะเอาให้ถึงซักแบบว่าคุ้มๆเลยนะครับแบบว่าเราลงทุนไป450อาจจะได้กลับ900ก็คือแบบว่าได้กำไรคูณ2อ่ะนะครับแบบว่าเอาให้คุ้มเลยนะถ้าไม่คุ้มนี่บอกเลยว่าโอ้โหแบบทูมันนี่มาแล้วครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวของรางวัลเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะครับของรางวัลที่ได้แล้วแต่พี่แมวยังไม่สนใจนะพี่แมวจะเอาให้ได้บัตรไกด์หน้าและบัตรทูนะครับก็มาดูดีกว่าว่ามันจะได้ทั้งบัตรไกด์หน้าบัตรทูแล้วพี่แมวก็จะกดทีละ25พอยต์นะครับก็คือแบบมันกดทีละ25โคตรคุ้มได้4บาทนะครับไม่เป็นไรครับพี่แมวจะเมื่อกี้ได้บัตรทูถือว่าคุ้มแล้วนะแล้วก็ได้มาเกือบ180พอยต์นะครับก็โอเคเราจะสุ่มเรื่อยๆนะครับก็เป้าหมายเราก็คือเอาให้ได้900บาทนะครับก็คือโอ้โหบัตรทูมาอีกแล้วทุกคนตบมือนะครับโคตรสุดครับคือเป้าหมายพี่แมวในคลิปนี้ก็คือพี่แมวจะเอาให้ได้กำไรหรือว่าเอาให้ได้แบบว่าทั้งบัตรทูทั้งพอยต์ที่เหลือนะครับเอาให้รวมกันเนี่ยได้900นะครับก็ถือว่าคุ้มเลยถือว่าเราเติมไปหรือว่าเอาให้ถึง900ก็คือถือว่าลงทุนไป450ได้900ก็ถือว่าได้กำไรคูณ2นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อดีกว่านะตอนนี้ก็มี500แล้วก็บวกกับบัตรทัวร์นี้เราก็ต้องไปสุ่มกันเองว่าเราจะได้บัตรทัวร์อะไรนะครับผมถ้าได้บัตรทัวร์สัก 1,000 นี่คือแบบกีดลั่นบ้านนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับก็สูตรถามว่ามีสูตรโอ้ย300โอ้โหทุกคนครับ351บวก4ครับโอ้โห355พอยต์แล้วกลับว่า355บาทนะครับลงทุนไปแค่25บาทเองอะโคตรคุ้มครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นี่คือได้800คือแบบว่าขาดถ้ามันถึง900นี่คือบวกกับบัตรทูเมื่อกี้อาจจะได้ถึง900พี่แมวอาจจะพอแล้วพี่แมวแน่นอนว่าพี่แมวจะเอาให้ถึง900ให้มันชัวร์ๆนะครับไม่เป็นไรครับเราจะสุ่มต่อทุกคน
นะฮะกดไปเรื่อยๆทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้800แล้วคือแบบว่าอีกแค่ร้อยกว่าเดียวเองนะร้อยเดียวนี่คือแบบคุ้มเลยเนี่ยเมื่อกี้ได้บัตรทูสองใบนี่หว่าทุกคนเออแต่ไม่แน่ครับถ้าได้บัตรทูจริงๆแล้วถึง900นะเอ้ยไหนๆมันก็ถึง900แล้วอุ้ยได้บัตรไกหน้าอีกแล้วโอ้โหโคตรคุ้มครับผมบอกได้เลยนะครับเอ้ยตอนที่เราได้บัตรไกหน้าแล้วคือแบบเอ้ยมันรวมกันได้เกือบ900กว่าบาทแล้วนะครับถือว่าคุ้มเป้าหมายแล้วนะแน่นอนว่าเอ้ยไหนๆมันก็900แล้วแบบว่าขอแบบโลภนิดหน่อยละกันนะครับก็สำหรับสูตรนะครับเทคนิคก็ง่ายๆก็เพียงแค่กดพอยต์เนี่ยเออเนี่ย15พอยต์นะครับก็คือส่วนปกติเป็น10บาทแล้วก็เพิ่ม15พอยต์ก็เป็นทางด้านของ25ก็มีโอกาสสุ่มได้2ครั้งนะครับเนาะอาจจะได้บัตรทูคู่อ่ะโอ้โหแบบไกลหน้า2ใบติดพระเจ้านะครับตอนนี้ก็แบบว่ามีพอยต์แบบโคตรคุ้มครับแต่พี่เมียวจะค่อยคำนวณให้ดูนะครับท้ายคลิปแล้วพี่เมียวก็ขอกดไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอ้โหได้บัตรไกลหน้าคือแบบเฮ้ยเกินไปบางทีอ่ะโอ้โหตอนนี้พี่เมียจะกดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้โอ้โหได้บัตรทูมา2ครั้งติดต่อกันแล้วก็ได้บัตรไกหน้านะครับแบบว่าติดต่อกันคือแบบแล้วก็ได้พอยต์อีกแบบโอ้โหคุ้มจัดนะครับตอนนี้ก็เสียพอตอนนี้ได้กำไรเยอะมากนะครับเพราะเรามีบัตรไกหน้าบัตรไกหน้าเชล2ใบแล้วก็บัตรทูอีก2ใบนะครับเรียกว่าแบบทั้งสุดได้บัตรทู 1,000 บาทเนี่ยทั้ง2ใบคู่นี่คือแบบคือคุ้มนะครับน้องๆคือเหมือนเป็นการเราเอาเงินมาลงทุนนะครับแน่นอนว่ายังไงเราก็ได้กำไรนะถ้าเราใช้สูตรแบบพี่เมียนะครับคือทิกก็ง่ายๆเพียงแค่กดทีละ15พอยต์นะครับนะก็คือมันจะเพิ่มโอกาส 50% นะครับก็คือ50 50ก็คือวัดกันเลยได้ของดีหรือได้ของไม่ดีนะครับก็วัดกันได้เลยนะครับตอนนี้เมียก็ได้8พอยต์นะพี่จะสุ่มให้มันเหลือสัก600กว่านะครับเนาะพี่เมียถ้าพี่จะลองไปเล่นอีกอันนึงดูนะครับก็ขอแบบว่าเผื่อจะได้บัตรทงบัตรทูหลุดมาหน่อยอ่ะมีหลุดมาไหมหลุดมาบ้างมันต้องหลุดมาบ้างแหละทุกคนโอ้โหมันยังไม่หลุดทุกคนไม่ได้ครับมันไม่หลุดนะครับเราต้องเอาให้มันหลุดนะครับตอนนี้เมียก็โอ้พี่เมียก็เหลือ6พี่เมียจะลองสุ่มอีกสักครั้งนึงพี่เมียก็จะขอสุ่มอีก2ครั้งแล้วกันเนาะก็ทําไม่ได้ก็ค่อยว่ากันโอ้โหโอเคเดี๋ยวสุ่มอีกครั้งนึงแต่เราเล่นอีกอันนึงดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เมียคิดว่าเมียก็เหลือประมาณ600กว่าพอยต์ก็ถือว่าคุ้มแล้วก็บวกกับบัตรทู2ใบบัตรไกน่า2ใบคือแบบโดยรวมอาจจะถึง 1,000 ก็ได้นะครับตอนนี้มูลค่าเกือบ 1,000 บาทแล้วที่เราได้มาโอเคครับตอนนี้เราก็สุ่มไปทันทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือพอยต์ทั้งหมด648พอยต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นอันที่2กันดีกว่านะครับสำหรับหน้าหลักกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะครับนี่ครับแล้วก็เข้าเว็บเติมเกมมาอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็นี่ครับเมื่อกี้เราเล่นสุ่มบัตรเติมเงินไปแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นสุ่มไอเทมโค้ดเกมดีกว่านะครับแน่นอนว่าพี่เมียวก็อยากได้แบบว่ามันมีท่าเต้นอะไรบ้างวะก็มันจะมีการ์ดรางวัลดังนี้ก็มีพอยต์ปกตินะครับแล้วก็สามารถมีโค้ดมีเป็นโค้ดกระเป๋าเบบี้ชาร์กแล้วก็ท่าเต้นเบบี้ชาร์กตอนนั้นรอบนี้แล้วพี่เมียวได้กระเป๋าเบบี้ชาร์กพี่เมียวก็แจกคนดูไปนะครับแต่พี่เมียวรอบนี้พี่เมียวจะเอาท่าเต้นอ่ะก็ทำไมอ่ะครับจะเอาท่าเต้นนะครับก็เคยกด25พอยต์ต่อเหมือนเดิมครับนะครับบอกเลยว่าตอนนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวแต่พี่แมวมีของรางวัลทั้งหมด6อย่างแล้วทุกคนโอ้โหแหม6อย่างแล้วก็เพราะว่าเมื่อกี้ได้บัตรทูหรือเอ้ยหรือว่ามันจะได้นี่ครับคนพี่แมวจะบอกว่ามันมีโอกาสได้ของค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเพราะว่าพี่แมวสุดใบเมื่อกี้ได้คือของรางวัล4ใบถูกป่ะครับอ๋อ6ใบมายังไงวะเนี่ยเอ้ยอย่าบอกนะว่ามันเป็นอาจจะเป็นของโบนัสที่มันให้มาจากการสุ่มครั้งที่แล้วเมื่อกี้ป่าววะเอออันนี้เมื่อกี้มันได้4เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราลองเช็คกันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวลองสุ่มเรื่อยๆดีกว่านะครับตอนนี้ก็พอยต์ก็แบบว่าเหลือนะครับก็สุ่มทีละ25ก็คุ้มอ่ะนะครับก็ขอให้ได้บัตรไกหน้าได้โค้ดอ่ะได้ถ้าได้โค้ดพี่เมียวก็จะให้คนดูเลยนะพี่เมียวไม่จะไปเก็บโอ้ได้กระเป๋าเพชรหลามเฉยได้อีกแล้วครับกระเป๋านะครับก็เดี๋ยวสำหรับใครอยากได้กระเป๋านะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับอย่ากอห้ามเลื่อนเลยนะครับผมเนาะรับรองว่าน้องๆก็อย่าไปกอข้างหลังนะเพื่อนไม่รู้ว่าพี่เมียวจะแจกโค้ดในช่วงไหนนะครับก็ดูให้จบคลิปแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจนะครับส่วนใครที่อยากเล่นพี่เมียวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะครับสำหรับเว็บขั้นเทพนะก็เป็นการลงทุนสมมติว่าลงทุนไป500บาทอาจจะได้กลับเป็น1,000 2,000 3,000 ถึง 10,000 อ่ะใครจะไปรู้อ่ะแล้วแต่ดวงนะครับผมแต่วันนี้พี่เมียวดวงพี่เมียวมานะครับบอกเลยว่าช่วงนี้แบบว่าทำอะไรแล้วแบบว่าลุ่มหมดนะครับก็น้องๆถ้าใครน้องๆอยากได้น้องก็อย่าลืมแบบว่ากดไลค์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์โอ้โหได้200โอ้โห240บาทอ่ะโอ้โหนี่ครับจะได้เกือบ800พอยต์แล้วครับโคตรสุดครับเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับพี่เมียวพี่เมียวอยากได้ท่าเต้นบอกพี่เมียวได้กระเป๋าเบื่อแล้วอ่ะคือแบบว่าถ้าได้ท่าเต้นมาพี่เมียวก็แจกคนดูเหมือนเดิมครับเพราะพี่เมียวมีทั้งท่าเต้นทั้งกระเป๋าแล้วพี่เมียวไม่รู้ว่าจะไปแจกใครแล้วพี่เมียวก็ต้องแจกน้องๆอ่ะครับก็โอเคเดี๋ยวเรารับชมรายคลิปคือห้ามก่อนนะครับก็อู้ไม่มีชักมาแล้วครับโอ้โหตบมือนะท่านผู้ชมครับสำหรับท่าเบบี้ชักพร้อมเงิน10พอยต์นะครับโอ้10บาทนะครับแหมพูด10พอยต์แหมพูดสุดน่าเกลียดเลยตอนนี้นะทุกคนวันนี้เราสุ่มเรื่อยๆดีกว่าท่านผู้ชมครับโอเคครับโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยมันค้างเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะพี่เมียวต้องได้รางวัลแน่นอนมันอาจจะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นบัตรไกหน้าหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเมื่อกี้อาจจะเป็นรางวัลค้างเดี๋ยวเราไปเช็คของกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้เรามาคำนวณก็คือมีบัตรทู2ใบที่เราสุ่มกันติดต่อกันแล้วก็บัตรไกหน้า2ใบที่ติดต่อกันแล้วก็มีท่าเต้นไม่ให้มีกระเป๋านะครับแล้วก็ท่าเต้นเบบี้ชาร์กทั้งหมด6รางวัลแล้วก็เมื่อกี้เป็นบัตรอะไรไม่รู้ครับ1ใบเป็นทั้งหมด7รางวัล นะครับกับพอยท์ที่เหลืออยู่727โอ้โห2 724บาทนี่คือแบบโอ้โหกำไรเราเลยนะเนี่ยทุกคนคือแบบยังไงก็หน่อ1,000แล้วอ่ะทุกคน
ไม่ต้องพูดเยอะนะครับผู้ภาพทำเพลงตอนนี้พี่เอาก็จะขอสุ่มเรื่อยๆเลยกว่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราดูค่อยเช็คของรางวัลท้ายๆนะพี่เอาขอแบบเผื่อจะแบบมีบัตรทูพันนงพันใบแบบแบบว่าหลุดมานิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มเรื่อยๆดีกว่านะทุกคนครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวให้เหลือพอยต์สัก600กว่าก็หยุดพอนะครับเดี๋ยวเราไปหยุดกันดีกว่านะครับแล้วเราก็ไปหาทำอะไรอย่างอื่นกันดีกว่านะทุกคนครับโอเคสุ่มเรื่อยๆครับทุกคนไม่ต้องรีบครับสายชิลนะครับทุกคนโอ้โหสายชิลปัดเกินนิดนึงนะครับสายชิลนี่ชิลเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มเรื่อยๆดีกว่านะทุกคนมานะครับก็สุ่มไปให้มันเรื่อยๆนะเผื่อจะได้โอ้โห1บาทโอ้โหจากอะไรนี่อาจจะคืออันนี้ไม่ใช่10บาทนะครับก็พี่แอมสุ่มให้ได้600กว่าเพชรนะครับให้มันเหลือ600กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเราลงทุนไป450ก็ยังแบบว่าเรายังเอาพอยต์ไปซื้อพวกบัตรทองบัตรทูหรือซื้อไอเทมโค้ดมาแจกน้องๆได้นะครับก็น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่แล้วกันนะกดแชร์ด้วยแล้วกันนะคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ก็พิมพ์แบบว่าขอให้ได้เพียงแค่กดไลค์พี่แมวค่ะไม่กดไลค์นี่พี่แมวไม่ขอให้น้องๆเนี่ยสุ่มไม่ได้ของได้ดีๆแบบพี่แมวนะครับก็โอเคพี่แมวขอสุ่มเรื่อยๆก่อนละกันนะครับให้มันเหลือ600กว่าพอยต์นะครับไม่ให้มันต่ำกว่า600นะครับก็จะพอแล้วเพราะว่าเราได้ของมากี่อย่างก็ไม่รู้ครับแต่พี่แมวจะเปิดให้ดูนะครับพี่แมวก็จะเอาแค่บัตรทูกับบัตรไกด์หน้าอย่างละแค่อันนี้นะครับพี่แมวจะลองเปิดเว็บเติมให้เลยดูครับแบบว่าน้องๆแบบว่ามันเติมได้จริงหรือเปล่าพี่แมวจะเติมให้ดูแล้วพี่แมวจะเติมแบบต่อหน้าต่อตาให้น้องๆได้ดูเลยโอ้ยมันเหลือ600กว่าบาทนี่ว่าขอสุ่มอีกทีนึงนะครับก็สุ่มอีกสักที2ทีก็พอแล้วดีกว่านะครับถือว่าวันนี้ก็คุ้มละได้600ก็ประมาณ600กว่าพอยต์นะครับก็ถือว่าเท่าทุนไหมก็โอ้โหนี่คือแบบว่าได้กำไรเยอะกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่คือแบบว่าอาจจะดวงไม่มีนะครับแต่ครั้งนี้คือแบบเติมดวงมานะทุกคนก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับนอนว่านอนว่านอนอาจจะสุ่มได้แบบพี่เมียแน่นอนครับโอเคครับก็สุ่มแบบทันที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็คของที่เราได้ของรางวัลกันดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับการลงทุน450บาทของเราครั้งนี้นะครับโอเคแล้วมาเข้าของกันเลยกันดีกว่านะครับก็จะมีทางด้านของบัตรทูมันนี่อะไรอะครับผมอ่ะ90บาทนะครับ1ใบโอ้โห150บาท1ใบแล้วก็บัตรไกด์หน้าเชล150บาทแล้วก็บัตรไกด์หน้าเชล150บาทกระเป๋าเพศหลามโค้ดเบบี้ชักนี่ครับกระเป๋าเพศหลามนะครับ VN อัพตูปตูอันเนี้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเต้นเบบี้ชัก A3K NA เอาไปเลยได้เลยครับทุกคนนะครับก็พี่แมวก็จะแจกคนดูส่วนบัตรไกด์หน้าเชลพี่แมวก็จะคิดว่าบัตรไกด์หน้าเชลพี่แมวจะแจกนะครับส่วนบัตรทูพี่แมวจะเอาไปเติมเองนะครับคือพี่แมวจะขอคำนวณก่อนนะครับเมื่อกี้พี่แมวเหลือพอยต์กี่อันวะก็เหลือทั้งหมดพี่แมวขอคำนวณให้ดูกันแบบว่าสดๆกันเลยดีกว่าว่าคลิปนี้คือแบบมันคุ้มหรือมันเจ๊งนะครับก็โอเคพี่แมวลงทุนไปทั้งหมด450บาทถูกไหมครับทุกคนนะฮะโอเคพี่แมวก็ลงทุน450บาทโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาลบที่หลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ที่เหลือคือ500นะครับ586นะครับผม586นะบวกด้วยเรามาดูของที่เราได้กันดีกว่าท่านผู้ชมครับก็มีในนั้นของบัตรทู90บาทนะครับบวกกับบัตรทูอีก150บาทนะครับแล้วก็นี่ครับ800แล้วก็บวกกับบัตรไกด์หน้าเชลอีก150บาทนะครับแล้วก็บวกกับอีกบัตรไกด์หน้าเชล150บาทนะครับแล้วก็บวกกระเป๋าเพชรหลามเนี่ยถ้าขายในเกมจะอยู่ที่ประมาณหรือไอเทมโค้ดอยู่ประมาณ160กว่าบาทนะครับแล้วก็บวกกับถ้าเต้นพิชักอีกประมาณสัก150กว่าบาทแล้วกันนะครับก็โอ้โหคลิปนี้นะครับนี่ครับกำไรนะครับก็คือนี่คือที่เราได้ทั้งหมดคือ1,436บาทนะครับแล้วก็หักลบไปกับทุนที่เราเสียไปก็คือทุนที่เราได้ทุนที่เราลงทุนไปก็คือ450บาทนะครับก็กำไรหน่อๆครับสำหรับวันนี้คือ986บาทนะครับมูลค่าสำหรับวันนี้ก็โอ้โหตบมือเลยครับถือว่าคุ้มนะครับสำหรับพี่ขั้นเทพก็ส่วนพายที่เหลือพี่แมวก็จะเอาไปซื้อโค้ดแล้วก็ซื้อทางด้านของบัตรไกด์หน้าเชลมาแจกให้ในแฟนเพจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจยังแคทด้วยนะพี่แมวก็จะมีกิจกรรมมาแจกนะครับก็สามารถใครที่ไปกดติดตามก็อาจจะพลาดกิจกรรมก็ได้นะทุกคนก็พี่แมวถือว่าพี่แมวแจกแล้วกันนะพี่แมวก็เหลือพอยต์500พอยต์พี่แมวจะเอาไปแจกพวกบัตรทงบัตรทูแล้วก็โค้ดไอเทมเกมนะครับก็โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็ถ้าใครอยากเข้ามาเล่นเว็บนี้ก็มาเล่นได้เลยนะครับสำหรับเว็บขั้นเทพนะครับเป็นเว็บที่สุ่มบัตรทูโค้ดไอเทมโค้ดดีครับมันคืออยู่ที่ดวงเราแล้วก็อยู่ที่การลงทุนเรานะครับถ้าเรามีสูตรใช้สูตรพี่แมวรับรองว่าได้ 100% นะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย